สวัสดีจ้ามาอันนี้เราก็เตรียมตัดหญ้าไว้วันนี้เราลุกตัดหญ้าตั้งแต่เช้ามืดนะคะเพราะว่าที่บ้านเขามีงานนะคะงานฉลองศาลาเราต้องเตรียมหญ้าไว้ให้พี่มอสก่อนเตรียมหญ้าไว้ให้ลูกชายจะได้ไปแห่งานกับเขาสบายสบายเที่ยวงานไปเที่ยวงานเปิดน้ำใส่ถังให้พี่มดด้วยนะถ้าเรามีงานหรือมีธุระเราก็ต้องรีบหาญาติหาอาหารไว้ให้พี่มดก่อนมีอาหารมีหญ้าไว้ให้พี่มดแล้วก็สบายใจหญ้าหน้าเลยก็ไม่ค่อยสวยนะตอนนี้เริ่มยืนต้นตายบ้างก็มีเยอะแยะเลยต้นเล็กนี่ค่ะเตรียมหญ้าไว้ให้ลูกชายก่อนเพราะว่าวันนี้ที่บ้านมีงานนะคะ3การติดกันเลย3วันติดกันเลยวันที่31ถึงวันที่3เลยนะเราก็ต้องเตรียมหญ้าอาหารไว้ให้ลูกชายก่อนนู่นลูกชายยืนรออยู่นู่นฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะช่วยเมตตาช่วยเป็นกำลังใจช่วยกดแชร์กดไลค์ให้กับบ้านพี่มดด้วยนะคะวันนี้แม่ขวัญก็ขออนุญาตจบไลฟ์ไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ